ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของอภิเลียในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นใหม่นั่นก็คือ SRGT 200ซึ่งขณะนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าอภิเลียในเมืองไทยกำลังเตรียมแผนจะเปิดตัว SRGT 200ในช่วงปลายเดือนนี้ระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมพ.ศ. 2565ครับหลังจากที่ SRGT 200ได้เปิดตัวไปครั้งแรกที่งาน IGMA Show 2021วันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2564จากนั้นก็มาเปิดตัวที่ฟิลิปปินส์วันที่25มีนาคมพ.ศ. 2565เปิดตัวที่ญี่ปุ่นเดือนเมษายนและเปิดตัวที่มาเลเซียเดือนพฤษภาคมแต่ว่ารถนั้นจะวางขายเดือนกรกฎาคมครับฐานการผลิตของอภิเลีย SRGT 200ในครั้งนี้จะอยู่ที่โรงงานเวสป้าเวียดนามครับโดยโรงงานที่นั่นก็คือโรงงานที่ผลิตเวสป้าส่งมาขายที่เมืองไทยนั่นเองใช้โรงงานผลิตเดียวกันมาตรฐานเดียวกันครับไม่ได้เป็นการนำเข้าจากอิตาลีเพราะว่าต้นทุนการผลิตที่ยุโรปนั้นสูงมากจึงต้องหันมาใช้โรงงานที่เวียดนามเป็นฐานการผลิตนั่นเองครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผมได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวของอภิเลีย SRGT 200ไปแล้วโดยมีการคาดหมายครับว่าถ้ามาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราในราคาประมาณ 150,000 บาทคุณผู้ชมจะโอเคกับราคานี้หรือไม่เพราะว่าราคาเปิดตัวที่ฟิลิปปินส์นั้นก็อยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทแต่ว่าราคาเปิดตัวที่มาเลเซียจะอยู่ที่ประมาณ 160,000 ถึง 170,000 บาทครับส่วนที่ญี่ปุ่นก็เช่นกันราคาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทขณะที่อินโดนีเซียก็กำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวเช่นเดียวกับเมืองไทยแต่ว่าเวียดนามซึ่งเป็นฐานการผลิตนั้นกลับยังไม่มีการเปิดตัวเจ้า SRGT 200แต่อย่างใดสำหรับการเปิดตัวที่เมืองไทยของเรานั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันที่25และ26กรกฎาคมที่จะมาถึงส่วนเรื่องของราคาถ้าเปิดตัวออกมาแล้ว 150,000 หรือมากกว่านั้นก็อดเป็นห่วงไม่ได้ครับว่ามันจะไม่สามารถทำตลาดในเมืองไทยได้ในความเป็นจริงแล้วอภิเลียนั้นวางตำแหน่งของตัวเองเป็นพรีเมียมทั้งสปอร์ตทั้งสกูตเตอร์ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าวางราคา SRGT 200ในแบบพรีเมียมสกูตเตอร์ราคาสูงถึง 150,000 บาทคงจะไปได้ยากและอาจเจ๊งไปอีกหนึ่งรุ่นเพราะว่าขณะนี้ยอดขายของอภิเลียในเมืองไทยในปี2564ที่ผ่านมานั้นทำได้เพียงแค่3คันย้ำนะครับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาขายได้เพียงแค่3คันประกอบไปด้วย RS V4 1100 Factory RS V4R APRC และ RS V4 RR ทั้ง3รุ่นละ1คันครับส่วนยอดขายในช่วง6เดือนแรกของปี2565ความหวังใหม่ของอภิเลียนั่นก็คือการเปิดตัว RS 660เมื่อวันที่21มกราคมพ.ศ. 2565ด้วยราคา 699,000 บาทอีก1สัปดาห์ต่อมาวันที่28มกราคมก็เปิดตัว Tuono 660ในราคา 689,000 บาทผลก็ปรากฏว่ายอดขายของ RS 660นั้นทำได้เพียง4คันในช่วง6เดือนแรกของปีนี้โดยเป็นยอดขายในช่วงเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวนอกนั้นกินไข่ต้มส่วน Tuono 660มียอดขายเพียงแค่1คันในเดือนเมษายนที่เหลือก็กินไข่ต้มเช่นกันครับส่วนตระกูล RS V4 นั้นขายได้เพียง1คันก็คือรุ่น 1,100 Factory รวมทั้งสิ้น6เดือนที่ผ่านมาขายได้6คันครับสถานการณ์ของอภิเลียในเมืองไทยนั้นต้องบอกว่าย่ำแย่ตั้งแต่มีการเปิดตัวยอดขายในแต่ละปีทำได้หลักหน่วยกินไข่ต้มก็เคยมีมาแล้วเพราะฉะนั้นการเปิดตัวของ SRGT 200ในคราวนี้จึงเป็นโอกาสครั้งใหม่ถ้าอภิเลียยังคงยืนหยัดนโยบายเดิมวางราคาพรีเมียมเช่นเดียวกับสปอร์ตบิ๊กไบค์ขนาดกลางและขนาดใหญ่อาจส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงอยากเสนอแนวความคิดครับว่าอภิเลียเมืองไทยนั้นต้องลดค่าแบรนด์ลงไป
ตัดค่าพรีเมียมแบนด์ทิ้งไปเลยครับแล้วก็ตัดมาร์จิ้นกำไรตัวเองลดลงถ้าเปิด 150,000 บาทผมบอกเลยครับว่าขายไม่ได้แต่ถ้าหากว่าอพิเลียนั้นสามารถกดราคาลงไปอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทก็พอจะมียอดขายให้พอหยิบเป็นน้ำเป็นเนื้อขึ้นมาบ้างหรือถ้าหากว่าต้องการแจ้งเกิดอย่างเต็มร้อยงานนี้ไม่เกิดไม่ได้กดลงไปเลยครับ 120,000 บาทยอมตัดค่าพรีเมียมแบรนด์ค่าการตลาดกำไรรวมทั้งหมด 30,000 บาทตัดทิ้งไปเลยครับถ้าเปิดมา 120,000 ผมเชื่อว่าราคานี้หลายคนต้องเปลี่ยนใจเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ของค่ายญี่ปุ่นราคาหน้าโชว์รูมในขณะนี้ทะลุเกินกว่า 100,000 บาทอยู่แล้วบางรุ่น 110,000 บาทก็มีแต่ว่า SR GT 200นั้นใช้เครื่องยนต์ขนาด 174cc ย้ำนะครับว่า 174cc ซึ่งเหนือกว่า1ขั้นให้แรงม้าสูงสุด 17.66 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 16.5 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีซึ่งดูแล้วก็ไม่ขี้เหร่ครับวิ่งสู้ Honda Yamaha ได้อย่างสบายๆน่าเสียดายที่ RS 660แล้วก็ Tuono 660นั้นวางราคาสูงเกินไปรถก็เลยขายไม่ได้ส่งผลต่อแบรนด์ให้เกิดภาพลบเช่นเดียวกับตระกูล RS V4 ที่ไม่สามารถขายในเมืองไทยได้เพราะฉะนั้นถ้าอพิเลียเมืองไทยต้องการแจ้งเกิดมีโอกาสนี้โอกาสเดียวครับเรื่องราวของอพิเลียกับการเปิดตัว SR GT 200จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ